จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจัดโครงการจาริกธุดงเผยแพร่ธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะร่วมใจกันนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีเป็นการถวายแด่พ่อหลวงด้วยค่ะโครงการแต่งชุดไทยใส่บาตรสามัคคีทำดีเพื่อพ่อหลวงใส่บาตรข้าวสุกหรือข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลได้ถูกจัดขึ้นที่บริเวณวัดพระแก้วในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และได้มีโครงการแต่งชุดไทยใส่บาตรสามัคคีทำดีเพื่อพ่อหลวงใส่บาตรข้าวสุกหรือข้าวสารอาหารแห้งสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามด้วยการสวมใส่ผ้าไทยทำกิจกรรมร่วมกันบ่งบอกให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความสวยงามจากวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองและผ้าไทยซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการส่งเสริมธุรกิจผ้าทอมือและการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยค่ะปัญจสีลานิยาจามา